โมโตเรเซอร์50อัลตร้าอยู่ที่นี่แล้วและก่อนจะไปเจอกับเจ้าพับอะไรสักอย่างในวันที่10นี้เรามาดูเจ้าตัวนี้ไปพร้อมๆกันก่อนละกันค่ะต้องบอกว่าในประเทศไทยตัวนี้ไม่ต้องคาดหวังนะไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็เครื่องเนี่ยตัวนี้ที่อุ้มเอามาเป็นเครื่องจีนนะแต่ว่าต้องบอกว่ามันมีรอมโกลบอลเนี่ยออกมาแล้วด้วยนะคะขอแกะเลยละกันไม่รอช้านะเพราะว่าช่วงนี้รีบเร่งเหลือเกินค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้อุ้มจะบินไปฝรั่งเศสแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครรอติดตามรอลุ้นอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะคะเดี๋ยวจะรีบเอามาฝากกันเอาด้านหน้า Moto Racer 50 Ultra ค่ะสีแน่นอนต้องจัดสีแพนโทนนะคะตัวนี้สีพีซเนี่ยทำไมกล่องหอมอ่ะไม่น่าเกี่ยววะแต่กล่องหอมมากไม่เป็นไรมา1 2 3เปิดกันเลยทำไมกล่องหอมขนาดนี้กล่องเป็นกลิ่นพีซหรอเว้อแล้วกลิ่นพีซเป็นไงอะไม่รู้อะเอานี้ก่อนนะคะให้ดูอุปกรณ์ในกล่องก่อนหรือว่ากล่องมีกลิ่นวะ คือตะกี้ไม่ไรพูดแต่ว่ากล่องมีกลิ่นหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยโมโตแกเดี๋ยวถ้าแกอันนี้เดี๋ยวเครื่องจะไม่ตื่นเต้นวางก่อนนะอันนี้ตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงอุปกรณ์ในกล่องเนี้ยให้มานะคะทั้งตัวอะแดปเตอร์นี่นะให้อะแดปเตอร์นะคะแล้วก็ให้สายชาร์จมาด้วยเนาะดีว่ะนะเป็น USB Type C to C นะคะสำหรับตัวสายชาร์จเฮ้ยกล่องหอมจริงๆกล่องเป็นกลิ่นแบบหอมเลยทุกคนอ่ะงั้นมาดูตัวเครื่องไปพร้อมกันนะคะแกะไปพร้อมกับอุ้มนี่แหละเอานะ1 2 3โอ้สีน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวขอแกะนี้ก่อนสีแบบว่าคิ้วสุดๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นหนังแบบวีแกนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีลลิ่งสัมผัสแรกนะคะมันจะนุ่มๆหน่อยไว้ทุกคนแล้วก็สิ่งที่ต้องบอกเลยค่ะว่าสีในกล้องแอบจืดกว่าตัวจริงเนี่ยสีมันจะพีชขึ้นมาหอมนี่ไงว่าแล้วกลิ่นเครื่องหอมมากแอบอึ้งนะอ่ะระหว่างนี้นะคะอุ้มจะทำการเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องไว้มาแล้วอุ้ยน่ารักอ่ะมี Android อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวแอบให้ดูข้างๆไว้ตรงนี้เนาะขอดูเคสนิดนึงเพราะว่าตัวเคสเนี่ยต้องเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องแน่นอนนะคะแบ่งให้เป็น2ชิ้นอุ้ยน่ารักจังเลยเคสมีกลิ่นมั้ยมีหน่อยๆมั้ยตัวเคสมีกลิ่นหน่อยๆนะคะเป็นลูกเล่นที่ดีว่ะเจ๋งแล้วก็เคสเบาๆนะคะแบบนี้สีเดียวกับตัวเครื่องเลยนะเอาร้องทำไมล่ะหนูโอเคเดี๋ยวขอไปเซตอัพนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าว้าวเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าว่าเป็นไงโอเคทุกคนพร้อมจะตื่นเต้นยังเอายัง1 2 3ว้าวใหญ่มั้ยใหญ่จริงว่ะตอนแรกเนี่ยเอาจริงบอกตรงนะว่าจะไม่ซื้อเลยนะเพราะช่วงนี้ยุ่งมากๆนะคะแต่ว่าพอมันเห็นใหญ่แบบนี้ก็ชื่นใจนะก็เรียกว่าทำออกมาได้ดีนะคะสมกับความคาดหวังจริงๆเดี๋ยวมาค่ะมาให้ดูดีกว่าว่าจอด้านหน้านะคะมันทำอะไรได้บ้างเอาสเปคก่อนละกันเนาะเจ้าตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่อยู่ที่4นิ้วค่ะขนาด4นิ้วตัวนี้เนี่ยจะใช้พาเนลนะเป็น LTPO AMOLED Display ค่ะ Refresh Rate จอหน้านะอยู่ที่165 Hz นะแล้วความสว่างสูงสุดของจอหน้าเนี่ย 2,400 นิตสูงมากนะคะด้านหน้าเนี่ยรองรับนะพวก HDR 10 Plus ด้วยแต่ความอลังการมันไม่อยู่แค่นี้ค่ะเพราะว่าคุณจะสามารถใช้งานทุกๆแอปที่อยู่ในเครื่องของเราบนหน้าจอนี้ได้แบบนี้เลยนะจะเพิ่มอะไรนะคะก็กดตรงนี้แล้วก็เพิ่มแอปเข้าไปนะคะอันนี้ง่ายๆเนาะต้องบอกงี้ก่อนจอขนาดนี้มีคนทำแล้วคือ Honor นะคะ Magic V5 ใช่ป่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วยความที่เขาอะทำตัวพับนะทรงเนี้ยฝาพับตลับแป้งเนี่ยเป็นตัวแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยซอฟต์แวร์ด้านหน้าอาจจะยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นักนะคะตัวนั้นเนี่ยจอใหญ่จริงแต่ว่าใช้งานอะไรจอหน้าไม่ค่อยได้และหลังจากที่อุ้มบอกแล้วกันอุ้มเนี่ยคุยกับพี่พัฒน์ดอยแซนนะคะแล้วก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรตัวนั้นมาจริงๆซื้อไปแล้วขายไปแล้วนะคะไม่ได้เอามาทำตัวนี้ก็เลยงั้นลองดูละกันปรากฏว่าเดี๋ยวจะลองให้ดูเดี๋ยวจะเข้า Facebook ให้ดูนะคะว่าหน้าตามันเป็นประมาณไหนนี่ประมาณนี้อันนี้คือ1โพสต์เนาะจะกดเข้าไปดูรูปนะคะก็กดเข้าไปได้แบบนี้ข้อดีมากๆเลยก็คือพื้นที่ขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะเพียงพอสำหรับการใช้งานโดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเข้าไปข้างในแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้ดูอะไรนิดนึงละกันว่าเวลาที่เราเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์เป็นยังไงนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นแบบ Full Screen Editor แบบนี้นะคะหรือว่าจะเอาแบบให้เห็นเนี่ยแถบด้านบนอยู่แบบนี้ค่ะซึ่งการพิมพ์เนี่ยอุ้มว่าขนาดของคีย์บอร์ดเนี่ยถือว่าใหญ่เพียงพอนะคะสำหรับการใช้งานจริงตอบโจทย์เลยแหละแต่ปัญหาเดียวค่ะทุกคนก็คือเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูสมมตินะอุ้มดูคอนเทนต์นะคะปึ๊บอุ้มอยากจะปิดเสียง
ทำไงวะเนี่ยพอเลื่อนขึ้นมาไม่ได้พอเอาลงไปเสียงดังปิดเสียงไม่ได้มันก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะทางแก้ของเขาคือเขาสามารถจะกดเนี่ยไอ้ตรงแถบด้านล่างเนี่ยค้างเอาไว้ปึ้งเพื่อให้หน้าจอตรงนี้หดเข้าไปประมาณเดียวกับปีที่แล้วนะคะเพื่อให้มันไม่มายุ่งกับตรงกล้องเนาะเราก็จะสามารถกดเนี่ยพื้นที่ต่างๆเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไอ้จอใหญ่ตรงนี้มันเป็นกิมมิคหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรานะคะใช้งานกับแอปพลิเคชันไหนนะขึ้นใช้งานอยู่กับแอปพลิเคชันไหนนะคะยกอย่างเช่นเปิดดูรูปแบบนี้ก็โอเคไหมก็โอเคนะก็บางๆหน่อยนะก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่มีดีหรือเปล่าก็แล้วแต่นะอันนี้อุ้มว่าแล้วแต่ชอบนะแต่ว่าถ้าเอาฟีลลิ่งความรู้สึกแรกของอุ้มก็รู้สึกว่ามันก็ใหญ่ดีนะฟีลลิ่งต่อมาอาจจะรู้สึกว่าเกะกะไปนิดนึงนะคะหวังว่าต่อไปจะสามารถซ่อนกล้องได้หมดเลยอันนี้ก็จะเทมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวอุ้มพามาดูรูปนะเดี๋ยวพามาดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะมาลองดูอีกแอปนึงละกันแคลคูลเลเตอร์ถ้าอุ้มนะคะกดอันนี้ยอมไม่กดไหมอย่างเนี้ยไม่ยอมไม่กดเต็มจอแล้วเพราะว่าถ้ามันขยายมานะตัวเลขบางตัวเลขนะคะจะถูกตัวกล้องบังฟิลลิ่งประมาณนี้นะคะเลื่อนไปก็จะเป็นเรื่องของนี่เป็นเมื่อมีเดียเพลเยอร์นะคะแล้วก็เป็นวิดเจ็ตต่างๆเนี่ยที่เราสามารถแอดมาใส่ได้ใหญ่ดีนะใหญ่อลังการแบบนี้เลยทีนี้ค่ะสิ่งที่มันทำได้อีกก็คือเราสามารถจะพรีวิวเนาะคือตัวเนี้ยมันถูกออกแบบซอฟต์แวร์มานะคะให้เราเนี่ยเล่นกับการถ่ายภาพได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสมมตินะสมมติจะใช้นะคะการถ่ายภาพเนี่ยที่จอด้านหน้าใช่ไหมคะตรงนี้เราสามารถเลือกได้ตรงโฟโต้นะคะว่าเอ้ยจะถ่ายเป็นแบบไหนโฟโต้บูธนะคะเป็นแบบมิลเลอร์เป็นพอร์เทรตเป็นวิดีโอเป็นโฟโต้หรือว่าเป็นสโลโมชันนะคะก็ได้จากการเลือกตรงนี้เลยนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถจะกดนะดูรูปได้กดดูรูปตรงนี้ได้นะคะแต่ว่านิดนึงคือกดดูรูปแล้วเนี่ยมันยังไม่สามารถจะกดลบนะคะหรือว่ากดแบบเดียวกับฝั่ง Samsung ได้นะอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ Samsung เก่งกว่านั่นเองค่ะทีนี้ขอคุยเรื่องกล้องเลยละกันแบบเร็วๆนะขอคุยเรื่องกล้องแบบเร็วๆค่ะกล้องเนี่ยก็มีทั้งหมด2ตัวด้วยกันค่ะกล้องหลักเนี่ยจะมากับความละเอียดละ50ล้านพิกเซลนะคะการมาพร้อมกันสั่น OIS แล้วก็เลนส์เทเลเนี่ยจะมากับตัวความละเอียดนะคะ50ล้านพิกเซลค่ะออปติคอลซูมที่2เท่าเพราะฉะนั้นขอพาไปดูตัวอย่างแบบเร็วๆนะว่ารูปเนี่ยถ่ายออกมาเป็นประมาณไหนให้ดูกันก่อนอาจจะดูเหมือนคนเมานิดนึงนะคะโอ้โหหน้าแดงอะไรขนาดนี้คืออันเนี้ยยังรู้สึกว่าซอฟต์แวร์เรื่องกล้องอุ้มติดอย่างเดียวเลยนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเมื่อกี้ประมาณชั่วโมงนึงนะคะติดอย่างเดียวรู้สึกว่าทำไมวะทำไมมันต้องปรับหน้าให้มันดูแบบแดงอะไรขนาดนี้อุ้มลองถ่ายดูหลายๆแสงนะคะแดงทุกหน้าเลยหูโด่งหูแดงหมดของจริงไม่ได้แดงเลยเห็นปะไม่ได้แดงขนาดนั้นนะคะไม่แดงเลยแหละอันนี้เนี่ยก็คือมันติดแดงนิดนึงนะคะโดยเฉพาะการปรับหน้าคนนะแดงไปหน่อยนอกจากนั้นเนี่ยโอเคนะคะให้ดูภาพอื่นๆนะอันนี้อุ้มลองซูมนะคะที่ระยะ2เท่านะก็จะเป็นออปติคอลซูมนะคะในการถ่ายวิวหรือว่าการถ่ายนี่อันนี้1เท่านะอันนี้2เท่าอันนี้ลองที่4เท่านะคะก็โอเคอาจจะไม่ได้ชัดอะไรมากนักนะคะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ที่ระยะ2เท่าเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะเป็นออปติคอลซูมนะคะที่สวยดีแต่ว่ายังเบลอแปลกๆเฮ้ยเนี่ยมีหลายๆช็อตนะที่อุ้มลองเบลอมาแล้วแบบอุ้มว่ามันก็ยังเบลอแบบแปลกๆนิดนึงนะคะกับสีเนี่ยแปลกนิดนึงนะก็หวังว่าเดี๋ยวซอฟต์แวร์มันจะมีการพัฒนาต่อไปนะคะส่วนกล้องหน้าจะอยู่ตรงนี้ค่ะความละเอียดจะอยู่ที่32ล้านพิกเซลทีนี้คุยกันต่อเลยละกันนะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเปิดจอมาขนาดจะประมาณนี้นะจะอยู่ที่ 6.9 นิ้วนะคะพาเนลเนี่ยเป็น LTPO AMOLED Display เหมือนกันค่ะตัวนี้ความสว่างสูงสุดเนี่ยจอด้านในจะดันได้ถึง 3,000 นิตค่ะแล้วก็ Refresh Rate เนี่ยจะอยู่ที่165เฮิรตซ์เท่ากันเลยอุ้มให้ดูนะคะรอยพับนิดนึงว่าเป็นไงนี่ส่องให้ดูกับแสงแบบนี้เลยนะน้อยมากคือแบบไม่ต้องจับละลองส่องดูก็ได้น้อยมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเอาจับนะฟิลลิ่งตัวนี้ใกล้เคียงกับมือถือทรงบาไทแบบสุดๆไปเลยนะในเรื่องของการลากมือผ่านตัวคลื่นตรงนี้นะคะตอบโจทย์นะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบมือถือทรงพับได้แต่ว่าไม่ชอบให้มันมีความรู้สึกแบบว่าเวลาเล่นเกมนะคะหรือว่าลากผ่านเวลาเล่นเว็บอะแล้วมันมีคลื่นนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆทีนี้เดี๋ยวอุ้มจะทำอะไรให้ดู1 2 3นี่มีเสียงน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยไอทีเดิมปึ้งน่ารักนะอันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆเนี่ยทางโมโตะเขาทำมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความเก่งนะในเรื่องของการปรับเนี่ยซอฟต์แวร์พอสมควรเลยนะคะอุ้มว่าอันดับหนึ่งเนี่ยยังเป็น Samsung นะอันดับ2เนี่ยโมโตะนะคะสำหรับมือถือจอพับได้ทรงนี้นะทรงนี้เนาะไม่รู้เขาจะถามวันนี้เมื่อไหร่อย่างหน้าแรกเองนะคะอุ้มสามารถเลื่อนลงมาจนถึงปิดเครื่องได้เลยเซตติ้งนะคะตั้งค่าต่างๆนานาได้จากตรงนี้แล้วงั้นเดี๋ยวอุ้มให้ฟังเสียงนิดนึงดีกว่าอุ้มให้ฟังเสียงแบบสั้นๆนิดนึงละกันเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เปิดก่อนเออ
เลิศนะเสียงเจ้าตัวนี้เนี่ยสำหรับมือถือจอพับได้ที่เป็นทรงนี้นะคะกินขาดเลยเดี๋ยวต้องรอดูว่า Samsung เนี่ยจะพอสู้ได้ไหมนะคะสำหรับตัวถัดไปเนาะแต่ว่าเสียงอันนี้ค่ะพอปรับมาเป็นแนวนอนนะแล้วมันได้เสียงที่เป็นแบบว่าสเตอริโอแบบนี้เพราะมากๆนะคะสำหรับคุณภาพเสียงเลยก่อนจบนะคะเดี๋ยวเล่าสเปคอื่นๆเพิ่มเติมของเสียงดังว่าเล่าสเปคอื่นๆเพิ่มเติมนิดนึงละกันนะคะตัวนี้เนี่ยจะสามารถใส่ซิมประเทศไทยนะอันนี้เครื่องจีนนะคะสามารถใส่ซิมนะคะ AS 5G แบบนี้ขึ้นได้นะรองรับการใช้งาน 5G นะคะใครซื้อมาไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ตัวนี้เองนะคะลง Google ได้อันนี้ลง Google Play Store ปกตินะคะตัวเครื่องมี GMS ในตัวมาลงแอปพลิเคชันนะต่างๆได้สบายๆแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือตัวนี้จะใช้ชิปนะเป็น Snapdragon 8S Gen 3คนจะเข้าใจว่า8 Gen 3กับ 8S Gen 3เนี่ยเป็นซีรีส์เดียวกันต้องบอกว่าซีรีส์8 Gen 3นะคะมันจะเป็นเรือธงนะส่วนรองลงมามันจะเป็นตระกูล 8S Gen 3นะคะก็จะเป็นตัวที่รองลงมาตัวนี้จะไม่ได้ใช้ตัวชิปที่เป็นเรือธงนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือให้ชาร์จเร็ว45วัตต์มาชาร์จไร้สาย15วัตต์นะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์นั่นเองแล้วก็ราคาเป็นยังไงบ้างนะคะอุ้มได้มาประมาณ 30,000 กว่าบาทอันนี้คือ RAM 12นะคะความจุ256กิกนะคะได้มา 30,000 กว่าบาทนะเป็นสีพีชเขาก็มีสีหลากหลายสีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีเป็นรอมที่เป็น global ด้วยนะคะก็วางขายที่ฝั่งยุโรปนะวางขายที่ฝั่งยุโรปนะคะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูว่าจะยังไงแต่ว่าฝั่งยุโรปแพงสตาร์ทน่าจะแบบ 40,000 กลางๆหรือปลายๆด้วยซ้ำนะคะราคานี้อาจจะแรงไปนิดนึงนะถ้าถามอุ้มนะ 30,000 กว่าบาทเนี่ยยังสวยอยู่นะคะยังสวยอยู่เจ้าตัวนี้นะโอเคงั้นขอฝากไว้ประมาณนี้ค่ะคลิปต่อไป10กรกฎาคมเจอกันที่นี่แน่นอนอยากรู้อะไรถามกันไว้ได้เลยนะคะแล้วก็รอติดตามนะมีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะวันที่10นะชอบมากเลยเสียงมันแบบเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะวันที่10วันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ